อกใครสักคนหนึ่งอาจจะดูเหมือนว่าง่ายได้ถ้าไม่ยอมถ้าไม่พูดไปใครจะรู้แต่ใจของตัวเองหลอกมันได้ไหมไม่ให้รู้ว่าหัวใจของฉันรักใครใครสักคนรู้สึกอย่างฉันไหมเธอรู้สึกอย่างฉันไหมข้างในจิตใจไม่ต้องการโกหกตัวเองหลอกใครสักคนหนึ่งอาจจะดูเหมือนว่าง่ายได้ถ้าไม่ยอมถ้าไม่พูดไปใครจะรู้หลอกใจของตัวเองกลับดูไม่ง่ายเลยใช่ไหมเพราะหัวใจทั้งหัวใจมันเรียกร้องรู้สึกอย่างฉันไหมเธอรู้สึกอย่างฉันไหมข้างในจิตใจไม่ต้องการโกหกเรารักเธอที่จริงในหัวใจมันรักเธอและฉันรู้ดีว่าเธอก็ต้องการปล่อยให้ความจริงพิสูจน์ว่าใจสองใจของเราตรงกันอย่ามาทรมานกับการปิดบังกันเลยจะรักจริงได้ไหมทำเป็นรักเธอทรมานกับการปิดบังกันเลยจะรักจริงได้ไหมมาสักคนหนึ่งนี่ก็จะได้เวลาเริ่มงานแล้วนะแล้วจะทำไงกันดีอ่ะผมว่าเรากินกินกันเลยไม่ให้จะได้เลิกเลยฮะนี่มันงานแต่งงานของเองนะมันจะมากินกันเฉยๆข้าถามเองจริงๆเฮ้ยพวกเพื่อนๆเองยังคบเองเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าฮะงานแต่งงานไม่มีเพื่อนมาสักคนปะโถก็วันนี้รถอาจจะติดมากเป็นพิเศษอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าพ่ออยากรอก็รอก็ได้ถ้ารอแล้วมันมีคนมาค่ะก็รอได้ก็แม่ก็ดูที่นี่มันไม่มีความหวังอะไรเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวข้าจะไปถามเจ้าหน้าที่ข้างในเขาถ้าเกิดว่ามันไม่มีแขกมาเลยจะคิดค่าใช้จ่ายกันยังไงไปแม่ไป
โอ้ยมาจัดกันซะใหญ่โตเนี่ยดูท่าทางพ่อเธอหงุดหงิดมากเลยนะยาความจริงเนี่ยพิมพ์การ์ดมาแล้วก็น่าจะแจกๆไปบ้างพี่พูดเป็นเล่นไปได้นะทำงานได้ไงยาไม่อยากให้ใครรู้นะว่ายาแต่งงานน่ะไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายถึงพวกที่มหาลัยหมายถึงคนอื่นน่ะนี่ถ้าเกิดเป็นพวกตีกองยาวมานะยาคงจะดีใจแย่เลยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอถ้าเกิดพ่อเขาเคลียร์ทางโรงแรมได้เสร็จจะได้กลับอยากดิขนาดเห็นหน้าพวกเขาผมก็ไม่สบายใจนะคิดดูดิไม่อยากที่ไหนลูกสาวเศรษฐีแต่งงานเนื้อทีไม่มีแขกมาสักคนจะบ้าทำไมได้ก็มันจำเป็นโถเอ้ยคิดมากไปได้น่ะนี่มันแต่งจริงซะเมื่อไหร่ล่ะไว้ถึงเวลาแต่งจริงๆจะเชิญแขกทั้งจังหวัดก็ยังได้คิดว่าคงจะมีโอกาสแต่งตลอดชีวิตนี้หรอกเอ๊ะคุณมันน่าจะล้มมาลุยกันได้โถแย่กว่าทางโรงแรมเขายกเลิกไม่ได้โอ้แม่พ่อก็ใจจ่ายไปขนาดถ้าเกิดไม่พอไงยาช่วยก็ได้เองเห็นข้าเป็นยังไงอ่ะไอ้พอน่ะมันพอเว้ยแต่มันเสียความรู้สึกเขาว่าไม่ต้องลงต้องรอแล้วมั่งกินกันเลยดีกว่าเนี่ยนี่นางสุกนางวันไปกินกันเลยไม่ต้องรอแล้วแขกเคิกไม่เอาแล้วไปไปอะไรล่ะคะพ่อไม่ใช่หรองานแต่งงานแค่หกเจ็ดคนเนี่ยนะก็เออสิวะเอ็งไม่ต้องมาถามอะไรขยิ่งมาโหอยู่ไอ้คนกรุงเทพมันเป็นยังไงโอ้ยนัดยังไงกันแม่งานเงียบจังนะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีในก้อนสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เออเนี่ยมางานนี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อก็ใช่สิครับคุณพ่อครับนี่เต้เพื่อนผมครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีสวัสดีสวัสดีเจ้าสาวด้วยเลยครับเออแล้วรถติดไหมเนี่ยเอ้ไม่มีเลยครับเห็นวิ่งฉิวตลอดเลยครับไม่ติดแล้วเออก็ดีใจนะที่มากันได้เชิญตอนแรกผมก็ไม่ทราบครับพอดีเนเต้เข้าไปบอกนะครับแม้หุ้นส่วนทั้งคนไม่มาได้ไงนะครับยังไงก่อนจบไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอกนะไอ้เรื่องร้านลวงนะนะไม่ต้องไปพูดถึงแล้วพวกเรารู้กันหมดแล้วล่ะว่าไม่ใช่ร้านของพ่อกรเขาอ้าวครับนี่ไม่เป็นไรหรอกฉันนะเข้าใจไอ้คนเรานะมันรักกันมากมันก็ต้องยอมทำทุกอย่างได้แม้กระทั่งการโกหกความจริงเดือดร้อนคุณซะดิซ้ำอยู่มั้ยผมต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็มันก็เหมือนน้องชายผมนะครับอดช่วยเหลือมันไม่ได้หรอกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ถืออะไรเลยเอานี่ก็ถือโอกาสเซ็นอวยพรมันเลยดิอ้าวแล้วสองคนนี่ปะท้อแล้วไม่เข้าไปประจำที่แขกเข้ามาแล้วเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะของขวัญของขวัญขอบคุณค่ะอันนี้เป็นของจำนวยนะคะอย่าเจ้าสาวไม่ยิ้มเลยนะครับคงเป็นคนอย่างนี้แหละไปที่ร้านน้าก็เป็นคุณน่ะคุณให้การเขาหรอก็แค่ใบเดียวเองก็นั่นแหละก็บอกแล้วว่าฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าการแต่งงานแบบนี้ทำไมคุณไม่ฟังบ้างเลยเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรนักหนาก็แค่เขามาแค่นี้เองผมว่าดีสิดูหน้าพ่อแม่คุณดิเห็นแขกมาแล้วเขาแฮปปี้ขนาดไหนแต่คุณน่าจะบอกฉันก่อนให้ฉันรู้ก่อนเข้าใจไหมยังทำอย่างนี้ฉันชอบก็ผมเห็นว่าแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยอ่ะก็ได้ผมผิดเองอ่ะทุกอย่างที่ผมทำมันจะผิดเสมอคุณทำอะไรไม่เคยผิดเลยเนี่ยใส่ใส่ก็แน่ละสิฉันทำอะไรมีเหตุผลและรอบคอบเสมอแหละนี่ยังดีนะสองคนเนี่ยพอจะให้อภัยได้เฮ้ยแต่ลายเนี่ยผมไม่ผิดแน่นะผมไม่ได้เชิญเขานะคุณเชิญอ่ะพี่แป้นเขารู้ได้ไงนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ประเวศคะอาจารย์มาได้ไงคะเนี่ยผมขับรถมาครับผมขอจงคุณสองคนมีความสุขมากๆนี่สำหรับคุณครับจะระเบิดไหมเนี่ยไม่ระเบิดหรอกครับข้างในเป็นสร้อยสร้อยทองโอ้ผมกะจะให้อาจารย์ธนัญญาเซอร์ไพรส์ดันบอกไปซะแล้วขอบคุณนะคะ
แต่ความจริงไม่จำเป็นก็ได้ไม่ได้ครับผมขออนุญาตพูดความในใจนิดนึงนะครับสร้อยทองเส้นนี้ผมซื้อไว้นานแล้วกะว่าจะให้อาจารย์ธนัญญาแต่ไม่มีโอกาสบัดนี้ไม่มีโอกาสแน่นอนแล้วก็เลยขอมอบให้วันนี้เลยขอจงมีความสุขกันสองคนอย่างมากที่สุดว่าขอให้มีความสุขอ้าวเองก็มาเหมือนกันเหรอทำไมมาช้านักเหรอสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ธนัญญาจ้าสวัสดีนี่มานี่พระคุณมานี่มาเซ็นอวยพรให้คู่บ่าวสาวเขาซะเลยเออเร็วๆของขวัญผมให้อาจารย์ธนัญญาไปแล้วนะครับเลยไม่มีซองครับเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเป็นสร้อยทองครับสร้อยทองค่อนข้างแพงตอนแรกกะว่าจะเป็นความลับแต่ดันบอกเข้าไปแย่เลยครับไป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 เริ่มจนช่วยครับไปไปเดี๋ยวไปแม่ขำมากไหมก็นิดหน่อยก็ขำเหมือนกันนะผมชอบฟิลเนี่ยดูดินะคุณบอกว่าคุณทำอะไรทุกอย่างรอบคอบมีเหตุผลเสมอเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรอุ๊ยอ่ะสงสัยตอนที่เราไปหาทนายนั่นน่ะพี่คงลืมทิ้งการ์ดไว้บนโต๊ะแม่ยาแม่ยานี่นึกว่าจะไม่ได้เรื่องซะแล้วสิโล่งใจแล้วนะแม่น่ะเห็นหน้าพ่อแกนะหน้าบานเป็นจานเชิงเลยดีอกดีใจใหญ่ก็ดีค่ะอย่างน้อยก็ได้แขกเพิ่มอีก 2-3 คนงานก็คงจะสนุกขึ้นเอ้ยใครบอกว่าอีก 2-3 คนเท่านั้นน่ะเมื่อกี้อีตาคนนั้นก็บอกแม่นะบอกว่าเพื่อนๆ อาจารย์ของแกน่ะที่มหาวิทยาลัยอะไรนั่นน่ะเขากำลังทยอยกันมาเห็นบอกว่ามาทั้งคณะเลยอ่ะทั้งคณะที่คงจะสนุกหน้าดูเลยนั่นสิ นู่นไงนั่นไงใช่เปล่าใช่เปล่าพวกนั้นน่ะน่ะเห็นไหมมากันแล้วนี่ถ้าอาจารย์ประเวศไม่บอกไม่พอพอมาดูนี่เร็วๆมาตื่นเต้นอะไรของอาจารย์ที่คณะหนึ่งยายนะแบบเห็นหรือเปล่าเขาจะมางานเราเนอะอ้าวสวัสดีครับนี่ผมขออะไรครับนี่คุณทั้งสองเลยอาจารย์พ่อแม่คะนี่ท่านคณบดีแล้วก็นี่พ่อแม่ค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้านายลูกผมเองอ่ะยินดีต้อนรับครับครับยังไงวันนี้ก็ต้องเชิญอาจารย์กล่าวคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวนะครับโอ้ได้เลยครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับนี่คุณกรณ์รูปที่คุณเขียนให้ผมมานะคุณรู้ไหมสวยมากเลยรู้ไหมผมมาประจิตที่ห้องโถงใหญ่นะใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยชมไม่ถึงไม่ขาดปากเลยโอ้ผมก็พยายามให้ดีที่สุดนะครับนี่ไหนๆคุณก็มาเป็นดองกับผมแล้วนะผมจะหางานให้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงผมขอบคุณมากครับเชิญท่านดีกว่าค่ะเขียนขอบคุณเลยนะคะเชิญเลยค่ะจันทร์ดีครับขอบคุณอาจารย์ไม่ยอมหมดเลยนะคะได้ครับไม่ไหวไอ้เจ้าหลกชิ้นนี่สั่งให้มันมาส่งตะหัวค่ำตะวันตะวันหน่อยมันส่งซะมืดเลยโอ้ยแบบนี้เราจะไปไหนก็จะไปทันหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยไปไหนก็ลำบากเลยตกไหนกันนะวะทีหลังจะไม่สั่งแล้วไอ้หลกชิ้นเจ้านี่ทำให้เสียเวลามากมายเลยโอ้ยเดินระวังหน่อยสิตัวใหญ่จะตายอยู่แล้วชนชิ้นมาจะว่ายังไงจิกกี้นั่นเองอ๋อนึกว่าใครก็วนนะสิอ่ะรู้ยังไม่หลบไปอีกเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆอาทิกิเดี๋ยวขอถามหน่อยนี่มาทำไมเนี่ยมาใหม่อ้าวก็มาหากรนะสิหรือมีปัญหาอะไรหากรน่ะโอ้ยไปดีแล้วนะกรนี่ไปดีแล้วนะเรื่องพูดอะไรของเรืออ้าวว่าอากรแต่เรื่องไงรูดแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้านี่มันไม่เหมาะสมกันนะตัดสินใจเลิกก็ดีแล้วนะอย่างนี้เอ๊ะอาแปะนี่ยิ่งพูดยิ่งไม่รู้เรื่องใครเลิกกับใครเอ้าก็อากรกับเรื่องไง
ก็นี่อีมีแฟนนะอีมีแฟนใหม่จะเป็นอาจารย์นะอาจารย์นะอาจารย์อะไรเนี่ยโถเอ้ยยายนั่นน่ะเหรอนี่อ่ะแปะไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องมาพูดมากหรอกนะเลือสิไม่รู้เรื่องรู้เรื่องหมดแล้วไอ้ตีมันเล่าให้อ้วฟังหมดแล้วนะเออหรือไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินอุ้ยของเขินอะไรนี่อ่ะแปะจะบอกให้นะไอ้เรื่องที่อ่ะแปะรู้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเข้าใจผิดแล้วโอ้ยเลือสิเข้าใจผิดเลือรู้หรือเปล่านี่เขาจะแต่งงานกันวันนี้แล้วนะแต่งงานอะไรเอ้าอากงกับอาจารย์นั่นไงเขาแต่งงานกันวันนี้นะไอ้ตีนะอีไปช่วยงานเขาตั้งแต่เช้านะป่านนี้ยังไม่มาเลยนี่ว่าจะไปเมื่อกันไม่ไว้มากกว่าไม่ทันแล้วไอ้เจ้าลูกทิ้งมันมาส่งวันช้าไปนี่เชิญเชิญตามสบายเลยนะครับอ๋อวันดีวันดีครับเป็นไงเดี๋ยวขึ้นมาโอ้ยังไม่ถึงเวลาเลยเออมันจะคุยเรื่องลูกสาวต่อก็ดีนะลูกผมมาลูกผมอ่ะไม่สวยได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษดีกว่ายังไงล่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอเล่าเอาแบบแรงๆเดี๋ยวปกติอาจารย์ไม่ดื่มไม่ใช่เหรอครับวันนี้ต้องขอครับตามสบายนะครับอาจารย์เลิกเศร้าได้แล้วนะเพราะว่าอาจารย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์จะต้องเลิกนึกถึงอาจารย์ธนัญญาให้ได้เข้าใจไหมไม่ให้เศร้าไม่ได้หรอกครับผมถือว่าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะครับท่านคณบดีครับเอ๊ะนี่ผมว่าทานอาหารอะไรดีไหมครับได้เวลาแล้วครับเชิญเชิญท่านคณบดีครับเชิญ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 ไปอาจารย์เชิญทุกคนครับทานอาหารนะครับเชิญค่ะเชิญอาจารย์ประเวศครับครับเชิญทานอาหารนะครับครับเอาละเอาตามตามสบายนะครับเชิญเชิญมามามาคุณแม่ไปเอาคุณนุ่มเชิญทานอาหารนะฮะเชิญเลยเชิญเชิญเชิญครับเป็นไงครับดูน่าทานนะครับเนี่ยท่าทางจะอร่อยเอาเลยครับตักเยอะๆเลยกินให้อิ่มๆเลยผมดีใจจริงๆเลยโอ้โหที่แขกเหลือมากันมากมายแบบนี้ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับครับผมเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรักอาจารย์ธนัญญาทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าอาจารย์นี่นะเป็นคนเก่งแล้วก็ขยันลูกศิษย์ลูกหานี่รักเธอทุกคนนะครับดูสิครับเนี่ยคุยตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ยอมเข้าโต๊ะกันเลยเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นมันอยู่กับลูกศิษย์วันนี้เองนะครับตามสบายนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับแขกท่านนั้นหน่อยครับเชิญตามสบายนะครับอาจารย์ครับพวกเราตกใจจริงๆนะครับตอนแรกอ่ะอาจารย์เล่นแต่งงานอ่ะไม่มีข่าวมีคราวกันเลยอ่ะแต่พอเรารู้นะคะพอเราเห็นเจ้าบ่าวเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์เป็นเราเราก็รีบค่ะเห็นด้วยครับอาจารย์ครับผมว่าอาจารย์ต้องระวังหน่อยแล้วล่ะครับอาจารย์อย่าพาเจ้าบ่าวไปที่คณะนะฮะทำไมอ้าวถ้าเกิดอาจารย์พาไปอ่ะเจ้าบ่าวหล่อๆเนี่ยผมว่าต้องมีปัญหาแน่นอนเลยผมว่าอย่างนั้นแหละครับไม่ต้องห่วงหรอกยังไงผมจะรักคุณให้สุขใจขาดดิ้นเลยว้าวนี่นี่พวกเธอนะครูยอมให้วันนี้วันเดียวนะจ๊ะห้ามทำอย่างนี้ที่คณะรู้ไหมนี่ก็เหมือนกันที่จริงจริงจังจะได้จะโหดเลยแต่ก็ยังไงก็อดทนหน่อยแล้วกันนะคะอาจารย์เราไม่ดุหรอกค่ะจริงๆอ่ะใจดีใจดีใช่ครับใจเราใจดีครับอาจารย์ใจดีมากจะลองดูพวกเธอไปทานอาหารตักอาหารแทนนะเดี๋ยวหมดอดไม่รู้นะเดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปถ่ายรูปของพวกเราที่โต๊ะด้วยนะครับจะได้มีรูปอาจารย์เก็บไว้ใช่ใช่ครับอาจารย์จ้าจ้าเดี๋ยวตามไหมนะครับไปกินข้าวเร็วๆนะครับคนนี้ไม่ควรที่จะไปพูดเล่นกับพวกเขาอย่างนี้รู้ไหมฉันน่ะปล่อยเสียไปด้วยเลยเสียอะไรก็นี่
ผมพยายามจะทำให้มันแนบเนียนน่ะไม่ต้องห่วงนะยังไงผมรู้อยู่แล้วน่ะผมจะทำอะไรลงไปผมจะไม่มีทางให้คุณเสียมเสือเกียรติยศแม้แต่นิดเดียวนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแขกเขาเชิญไปคุยที่โต๊ะบ้างนะจ๊ะต้องไปด้วยเหรอคะมันก็เหมือนงานแต่งงานทั่วไปแหละไปเถอะหมูหรือปลาเนี่ยปลาจ้ะอร่อยดีฉันกินดูแล้วล่ะอ๋อค่อยอย่างชั่วหน่อยแหมเดี๋ยวนี้ฟันฟางมันแย่หมดเจอของเหนียวแย่แหมจะบอกว่าตัวเองแก่หรือไงแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะมองอะไรนางสุกเปล่าค่ะคุณย่าคือสุกเห็นคุณย่ามีความสุขสุขก็ดีใจค่ะมีความสุขเสมอแล้วแหละถ้าจะเกิดทุกข์ก็ตอนเพราะว่าเองแอบมองข้าอยู่เรื่อยๆนี่แหละนางนี่ก็เหมือนกันอะไรเป็นไงวันนี้ไม่พูดไม่จาย่าโธ่สงสัยจะมองหาเจ้าตีมันแหละนี่มันกลับบ้านไปแล้วนี่ลูกชายไม่ใส่อิ่งดุมันแรงเหลือเกินเออเอานะมีเวลาฉันจะบอกกับมันเองคิดมากไม่เข้าเรื่องไอ้เด็กสองคนเนี่ยมันก็ยังเด็กกันอยู่แท้ๆน่ะตานุ่มอย่าไปคิดมากเลยนะกินเถอะตังรู้อร่อยไหมพอได้ค่ะเหรอวันนี้อะไรมันก็อร่อยกินมากๆแล้วลูกวันนี้เหนื่อยมากนะเองอ่ะปากปากนุ่มพี่ตีไปไหนมาคะน่าจะบอกกันก่อนน่ะพี่ไปธุระมานิดหน่อยอ่ะน้องวันไปคุยกับพี่ได้มั้ยได้ค่ะที่ไหนอะคะตรงนู้นแล้วกันแล้วอะไรกันตกลงอาจารย์จะไม่ไปตักอาหารมาทานใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยหิวครับเนี่ยอาจารย์อาจารย์อย่าคิดมากไปเลยนะนึกซะว่าอาจารย์น่ะไม่ได้เป็นเนื้อคู่กับเธอก็แล้วกันอ้าวแล้วผมเป็นเนื้อคู่กับใครล่ะครับหรือว่าชาตินี้ไม่มีเนื้อคู่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะปะโถเอ้ยคิดมากไปได้ผมอ่ะจริงใจกับอาจารย์ธนัญญาเขานะครับตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วผมอ่ะทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะใจเขาแต่ก็ไม่สำเร็จไอ้เจ้าเบาคนนั้นน่ะแค่วิ่งชนอาจารย์ธนัญญาทีเดียวอ่ะได้แต่งงานกันเลยโลกนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับผมเลยครับเฮ้ยคิดมากนะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โถอะไรครับนึกว่าจะกินเป็นไงกันบ้างคะอาจารย์เตรียมใจนี่ได้ยินว่าอาจารย์เป็นแม่งานงานนี้ได้เหรอแหมก็งานแต่งงานเพื่อนรักนี่คะโอ้ดีครับดี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 มากเลยโอ้โหอาจารย์ประเวศนี่อาจารย์ดื่มเหล้าด้วยเหรอคะเนี่ยวันนี้ต้องขอครับเศร้าเศร้าแต่ไม่ต้องบอกนะว่าเศร้าเรื่องอะไรคงรู้นะนี่ไม่ต้องกลัวนะครับนี่แก้วนี้เป็นแก้วแรกตั้งแต่เขามาเสิร์ฟคนนึกจนน้ำแข็งละลายยกขึ้นยกลงไม่ได้ดื่มนักเอิกนึงอ่ะมีลูกยุงด้วยตีไปไหนมาคะน่าจะบอกกันก่อนน่ะแล้วไหนบอกจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวพี่กรณ์ไงก็เลยอดเป็นเลยพี่คิดว่าพี่ไปไม่นานนี่แล้วตกลงพี่ตีไปไหนมาคะกลับไปบ้านมาหรอเปล่าพี่ไม่ได้กลับบ้านพี่ไปซื้อของมานิดหน่อยอ่ะThank you.
นี่ไงก็สวยดีนี่คะแต่วันไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะพี่ตีหายไปเพื่อซื้อสร้อยอันนี้นะคะมันจำเป็นอะไรเหรอคะโถน้องวันนี่น้องวันแกล้งงูหรือเปล่าพี่ซื้อมาให้น้องวันนะซื้อมาให้วันนะคะเพื่อให้น้องวันไม่ดูต่างหน้าเวลาที่เราจากกันไงเห็นหรือยังว่ามันจำเป็นพ่อน้องวันก็บอกว่าอีก2วันก็จะกลับกันแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกพี่ก็เลยให้น้องวันรับสร้อยเส้นนี้ไว้แทนตัวพี่เราจะไม่ได้เจอกันอีกจริงๆเหรอคะวันหนึ่งถ้ามีโอกาสนะพี่อาจจะได้ไปเยี่ยมน้องวันที่บ้านเมื่อไหร่เหมือนกันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะถ้าเป็นตานุ่มนะตานุ่มก็ต้องบอกว่าชาติก่อนเราทำบุญกันมาแค่นี้วันไม่อยากกลับพิษณุโลกเลยอ่ะวันจะขอพ่ออยู่ที่เนี่ยค่ะวันจะเรียนกวดวิชาแล้ววันก็จะสอบเทียบพ่อน้องวันจะยอมหรอกน้องวันพี่อยากจะบอกน้องวันว่าเพียงเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์ที่เราได้รู้จักกันพี่มีความสุขมากๆแต่เมื่อมันถึงน้องวันที่น้องวันจะต้องเดินทางกลับเนี่ยมันคงเป็นวันที่แย่มากที่สุดเลยสำหรับพี่วันก็เหมือนกันค่ะแต่ขอให้เราจำแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะเดี๋ยวพี่ใส่สร้อยให้นะนะอย่าถอดมันนะเป็นสักขีพยานในความรักความสดชื่นของอาจารย์ธนัญญาซึ่งเป็นที่รักของเราและคุณกรซึ่งทั้งคู่นี้เหมาะสมกันมากนะครับอาจารย์ธนัญญาเป็นผู้ที่พวกเราทุกคนรักใคร่นับถือส่วนคุณกรนั้นก็เป็นศิลปินผู้มีความยอดเยี่ยมมากในฝีมือการเขียนภาพนะครับฉะนั้นผมคงจะไม่กล่าวอะไรมากไปกว่านี้นอกจากว่าจะขออนุญาตทุกท่านยืนขึ้นเพื่อร่วมดื่มอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวคือคุณกรและอาจารย์ธนัญญาขอให้ทั้งสองมีความสุขสมหวังและครองรักกันอย่างยาวนานตลอดกาลครับใช่โยใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่เอ้าโยโยโยดีมากขอบคุณครับสนุกขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมากราบไหว้พรกับคู่บ่าวสาวต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อของเจ้าสาวครับที่จะมากราบในเล็กน้อยครับเชิญครับขอบใจที่มาเป็นโฆษกในชมรมนะครับแต่ก็ยินดีครับมาเชิญคุณพ่อกราบนะครับไม่เป็นไรสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสลูกสาวผมงานนี้มันอาจจะฉุกละหุกไปสักนิดหน่อย
ถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยผมก็ดีใจครับที่ลูกสาวผมเนี่ยมันได้แต่งงานสมตามความปรารถนากว่าจะถึงวันนี้นะเชื่อไหมครับเราพวกเราก็เหนื่อยกันมาหน้าดูแต่ในที่สุดนะทุกอย่างมันก็ลงเอยด้วยดีผมบอกได้เลยวันในที่นี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อนะครับพี่ว่าน้องวันไปนั่งที่ของน้องวันก่อนเถอะนะชีวิตผมอ่ะมันน่าเศร้าไม่เคยสมหวังเลยสวรรค์จะมีตาหรือเปล่าก็ไม่รู้มีนะฮะอาจารย์แต่อาจจะไม่ได้มองเราอยู่ก็ได้นะครับใช่ไม่ยอมมองเราคนอื่นถึงมีความสุขกันหมดยกเว้นเราใจนะอาจารย์ครับผมว่าอาจารย์ดื่มมากเกินไปแล้วนะฮะเมามากนี่ทำให้อาจารย์กลับบ้านไม่ถูกนะครับพระท่านว่าไว้ถ้าเสพสุรามากๆเนี่ยจะทำให้เป็นบาปจะตกนรกได้นะครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อ20ปีก่อนผมขึ้นรถเมล์เจอผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งผมประทับใจในตัวเธอมากแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับเธอจนเธอลงรถเมล์ไปวันรุ่งขึ้นผมก็เลยไปรอที่เดิมรถเมล์สายเดิมนานมากเธอไม่มาผมก็ทำอย่างเงี้ยอยู่20ปีขอเริ่มคำถามแรกตามประเพณีเลยนะครับเจ้าบ่าวพบกับเจ้าสาวครั้งแรกที่ไหนครับก็ที่มหาวิทยาลัยครับแล้วความรู้สึกครั้งแรกที่ได้พบกันเป็นยังไงบ้างครับก็เจอกันปั๊บก็ประทับใจปุ๊บเลยฮะถามพี่นินนะครับตอนนั้นคิดไม่ว่าจะได้แต่งงานกันครับผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเหตุการณ์มันจะมาถึงขนาดนี้ฮะแล้วเจ้าสาวแล้วครับตอนรู้จักกันครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่คิดว่าจะต้องแต่งงานกันเหมือนกันค่ะนี่เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสนะครับผมเขาบอกกับทุกท่านตรงๆเลยนะครับว่าผมกับเจ้าบ่าวนั้นรู้จักกันมาหลายปีแล้วครับเขาคนนี้มักจะทำอะไรที่แปลกๆประหลาดใจอยู่เสมอๆครับแต่งงานวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับงานแต่งงานวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมแปลกประหลาดใจมากที่สุดจริงๆครับได้ยินว่าทุกท่านก็ได้ยินเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ถึงจะประหลาดใจยังไงนะครับเราก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป็นคู่ที่ช่างเหมาะสมกันจริงๆจริงไหมครับออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมไม่ออกเราไม่ไปไหนพวกนั้นอ่ะจิกกี้อยากรู้ว่าก่อนไปแต่งงานเขาได้ไงอ๋อแกหลอกฉันใช่ไหมแกมาแย่งแฟนฉันตั้งแต่แรกแล้วแกก็มาบอกว่าจ้าเฮ้ยจิกกี้นี่เธออย่ามาทำให้งานนี้เสียได้ไหมนี่ออกไป
คุณแม่เดี๋ยวผมจัดการเรียนจิกกี้ออกไปข้างนอกก่อนเถอะนะไปผู้หญิงคนนี้มันร้ายจริงเว้ยเฮ้ยจริงๆเลยเนี่ยอะไรน่ะมาอาละวาดกันได้ถึงในงานนี้เลยทุเรศเข้ามาได้ไงวะเนี่ยประกาศไปเลยบอกแขกทุกคนบอกว่าเชิญกินอาหารเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่มันเหมือนกับมีนะครับเอ้ยมันก็แค่เป็นแฟนเก่ากันเท่านั้นไม่มีอะไรเชื่อพลาดสิครับท่านธนวิเกียรติครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไงนะครับเจ้าบ่าวคนนี้ครับชอบทำอะไรประหลาดๆที่แปลกๆอยู่เสมอไงนะครับเชิญทานอาหารนะคะเชิญนะคะเชิญตามทานอาหารสบายเลยครับเดี๋ยวย่าออกไปดูดีกว่าเอ้ยเอ้ยยังไงลูกไม่ต้องไปนวดไม่ได้ลูกย่าอยากจะออกไปพูดให้รู้เรื่องนะเอ้ยมันจะไม่รู้เรื่องนะสิเอ็งออกไปเดี๋ยวได้ตบกันใหญ่มันจะยิ่งอายเขานะเฮ้ยใช่ลูกไม่ใช่ย่าพี่ว่าคุณย่าพูดถูกนะเดี๋ยวพี่ออกเองดีกว่าจะได้ช่วยก่อนพูดนะฝากด้วยนะพี่แป้งต้องไปอีหนูไปรีบไปดูหน่อยวะใจเย็นๆนะลูกนะอยากให้หนูมาคุยด้วยอ่ะไม่เอาหนึ่งศพนี่ก็พูดไปฉันน่าสบายครับฉันน่าประทานฐานสบายนะครับไม่มีอะไรครับเรียบร้อยอะไรนะเป็นการแต่งงานเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมบอกอาจารย์แล้วว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้มันจะทำให้ชีวิตอาจารย์นะไม่มีความสุขความเจริญไปตลอดเลยนี่เอ็งจะไปนั่งที่เลยเอ็งรู้ไหมว่าเอ็งทำให้พวกข้าไม่มีความสุขแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลับมาทำไปกลับไปนั่งไปเลยนี่ท่ามันยังจะกลับไปนั่งบ้านนะเนี่ยขออธิบายก่อนก็ปล่อยสิก่อนทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไอ้จิกกี้ทั้งรักทั้งเอาใจก่อนทุกอย่างแล้วก่อนไปแต่งงานกับมันได้ยังไงฟังผมก่อนได้ไหมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะน้อยนี่จิกกี้ไม่อยู่แค่ไม่กี่วันเนี่ยนะก่อนทรยศกันได้เหรอจิกกี้ไม่ยอมจริงๆด้วยจิกกี้จะไปบอกทุกคนเลยว่าแม่นั่นน่ะมาจ้างก่อนไปหลอกพ่อแม่นี่บอกให้ฟังผมก่อนดิถ้าอย่างนี้เราจะรู้เรื่องได้ไงเล่าก่อนน่ะก่อนจะแต่งงานกับมันนะผมต้องแต่งกับเขามันแบบทำตามหน้าที่เท่านั้นล่ะนะก็ก่อนไปรับจ้างแค่เป็นแฟนนี่ก็ใช่สิแล้วพ่อเขาเกิดถูกใจผมแล้วก็ตัดสินใจให้แต่งงานกับเขาวันนั้นขึ้นมาเงี้ยทำไงอ่ะทำไมก่อนไม่ปฏิเสธเขาไปล่ะก่อนปฏิเสธไม่ได้สิคุณนี่คุณเกือบทำเสียเรื่องแล้วรู้มะบุกเข้าไปอาละวาดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะก่อนเขาเป็นแฟนฉันฉันก็ต้องปกป้องเขาสิแต่ว่ามีอะไรค่อยๆพูดกันไม่ได้หรือไงไอ้เรื่องแบบนี้นะมันค่อยๆพูดกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป้จิกกี้จิกกี้ขอร้องเถอะเชื่อใจผมเถอะที่ผมแต่งงานกับเขานะเป็นการแสดงให้เฉยไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นหรอกนะจิกกี้เชื่อใจก่อนค่ะแต่จิกกี้ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ทีแรกก็มาว่าจ้างเป็นแฟนแค่3วันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดือนนึงแล้วตอนนี้แต่งงานแล้วมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมมันก็จบแค่นี้แหละนี่พอทุกอย่างเรียบร้อยพ่อแม่ยาเขากลับไปยาเขาพร้อมที่หยาบก่อนทันทีก็ได้ที่กี่ยอมก็ได้แต่ไหนๆก่อนเขาก็ลงทุนมาขนาดนี้แล้วก็คิดว่ามันควรจะเพิ่มค่าแรงให้หน่อยอีกแล้วเหรอเป็นแฟนแสนหนึ่งถ้าเป็นสามีก็ควรจะเป็นอีก2เท่าเดี๋ยวไม่มีการขอค่าแรงเพิ่มอีกแล้วจิกกี้ก่อนทำไมก่อนพูดแบบนี้นี่จิกกี้กำลังปกป้องผลประโยชน์ของเราอยู่นะแล้วก่อนพอใจจะแต่งงานกับมันไม่อะผมขอเขาแล้วแล้วเขาไม่มีเงินน่ะผมไม่มีทางเลือกแล้วทั้งงานนี้ผมไม่แต่งงานกับเขานะแผนทุกอย่างก็ล้มเลิกเรื่องเงินที่เหลือเราก็จะไม่ได้เข้าใจยังทำไมจะไม่มีมาหลอกก่อนนะสิบ้าเหรอผมไม่โง่ให้ใครหลอกหรอกนะจิกกี้ผมขอร้องเถอะให้ผมทำงานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเถอะยังไงคุณกลับไปรอที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจังหวะผมจะเข้าไปหานะขอร้องเถอะจิกกี้ไปอยู่ร่วมงานเลี้ยงด้วยไม่ได้หรอทำไมอีกอ่ะหิวเหรอก็ได้จิกกี้ไปรอก่อนที่ห้องแล้วกันนะนะไปนะคะจ้ะ
เฮ้ยนายจัดการได้ดีนี่ว่าฉันไม่เคยพูดแรงกับเขางี้เลยนะเป้สงสัยอ่ะจะติดมาจากเพื่อนเธอเฮ้ยเอาเงินน่ะก็ควรจะหัดไว้บ้างล่ะนี่ถ้าเกิดนายอ่อนในเขาอย่างนี้นะระวังนายอะไรจะเจ็บตัวเฮ้ยจิกกี้เหรอไม่มีทางอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นายบอกว่านายไปขอยาขึ้นค่าจ้างแล้วยาเขาไม่มีเงินเฮ้ยนายขอเมื่อไหร่วะทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเปล่าหรอกฉันไม่ได้ขอแต่มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้จิกกี้เลิกคิดเรื่องเงินและอีกอย่างนะเป้ฉันก็ไม่ใช่คนหน้าเงินอย่างนั้นหรอกฉันนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะป่ะกลับเข้าไปงานเลี้ยงดีกว่าทุกคนอาจจะรอแล้วป่านี้ร้อนใจกันแย่แล้วอะไรวะยังไม่มากันอยู่แล้ววะเนี่ยนั่นน่ะสิโอ้ตายละไม่ใช่ว่าเย็นนั่นจะกักตัวเอาไว้ไม่ยอมปล่อยออกมานะผู้หญิงคนเดียวมันเอาไว้ไม่อยู่ไม่ไหวแล้ววะแม่ก่อนไม่เก่งอย่างนี้นะไม่เธอนี่ผมก็ไม่ได้เก่งนี่จริงๆแล้วเราน่าจะไปดูเขาให้รู้เรื่องนะคะคุณวันนั่นสิไม่เห็นต้องกลัวเลยปล่อยไปสองคนจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงแล้วนะฮะนู่นฮะมานู่นแล้วครับนี่ประกรณ์ไม่แน่ไปไหนแล้วล่ะก็ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะแรงแน่ใจนะว่าพูดกันรู้เรื่องอ่ะมันคงจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเองอีกนะครับไม่มาแล้วฮะก็ลงอกไปทีนึงข้าคิดว่าข้าต้องออกไปช่วยซะแหละฮะคุณย่าจะออกไปช่วยเขาตบเหรอคะบ้าช่วยเขาพูดว้อยเอาละค่ะเอาละไหนๆเรื่องมันก็จบลงด้วยดีแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปข้างในดีกว่ามาแขกรออีกแป๊บเดียวก็เสร็จพิธีแล้วไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวครับคือผมต้องขอโทษทุกคนด้วยที่วันนี้จิกกี้เข้ามาก่อกวนในงานไม่ใช่ความผิดของแกนี่เอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าคิดมากไม่มีใครเข้าใจผิดอะไรเองเลยทุกคนเข้าใจหมดแล้วขอบคุณมากครับจะให้ดีนะเองสองคนน่ะทำใจให้มันสบายสบายดีกว่าว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงเวลาส่งตัวแล้วล่ะ นั่นเลยคะใช่แล้วล่ะลูกแล้วเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาสำคัญสำหรับลูกทั้งสองคนนะหลังจากที่เหนื่อยกันมามากแล้วเดี๋ยวก็จะได้มีความสุขกันสักทีไงล่ะไปเถอะค่ะป้าไปกันนะเชิญค่ะลูกไปเชิญค่ะโอ้ยถึงบ้านสักทีเหนื่อยลูกขาโอ้จะไม่ไหวอ่ะสิเชิญเข้ามากันโอ้เชิญคุณนุ่มโอ้เป็นไงคุณแม่เดี๋ยวแช่น้ำอุ่นซะหน่อยเออไม่ไหววะเอามาก็เข้ามาสิแกแล้วของเอาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วเองก็ลงไปได้เลยไปแล้วเดี๋ยวเขาจะทำพิธีส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วไปเด็กไม่เกี่ยวโอ้ยพ่อคนก็อุตส่าห์ช่วยขนข้าวขนของขึ้นมาก็ให้อยู่กินน้ำกินท่าซะก่อนสินี่เขาต้มก็ต้มเอาไว้เดี๋ยวอุ่นแป๊บเดียวก็กินได้แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของเด็กแล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมอิ่มมาจากงานแล้วครับงานเหรอมากลับมาแล้วเดี๋ยววันเราไปส่งค่ะนวันงั้นตีลงไปลองล่างก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปส่งตีคุณตาเองไม่นานหรอกผมไม่รบกวนพี่หรอกครับผมกลับเลยดีกว่าครับวันนี้เตี๋ยวรอผมแย่แล้วลานะครับสวัสดีครับขอบใจมากนะตีนะเอางี้นะเดี๋ยวแม่วันกับนางสุขจัดการเรื่องของขวัญนี่ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็คนอื่นๆเชิญส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยค่ะคุณแม่คะแล้วไม่ให้สุขเข้าไปด้วยเหรอคะสุขอยากเห็นนะสุขไม่ต้องวุ่นวายนะประเดี๋ยวเองก็โดนไล่ไม่อย่างคนอื่นเขาหรอกไปพ่อหนุ่มมาเถอะเจ้าบ่าวเจ้าสาวตามไปสิจ๊ะเร็วเร็วหน้าคนนี้ก็อยากให้ถึงเวลานี้อยู่ไหนๆก็มาถึง
ไปเอออยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมีเงินมีทองมากมายไก่กองเต็มหมดเฮ้ยเอ็งสองคนตอนนี้นอนลงได้แล้วเราเวลานี้มานานเรามาเอาไปมาจะมามาอะไรก็ไม่รู้กดทำตัวอย่างให้ลูกมันดูกันมานี่เอ็งสองคนนี่วันนี้ประเดี๋ยวข้าจะทำให้ดูทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยเฮ้ยนี่มันเป็นพิธีนะเฮ้ยถ้าเอ็งเกิดคึกขึ้นมาแล้วก็เอ็งเข้าห้องนอนเองเลยคุณแม่พูดอะไรอ่ะอ้าวก็เอ็งจะทำอะไรให้ลูกเอ็งดูอ่ะนั่นนี่คุณแม่คิดว่าผมจะทำอะไรอ่ะเอาข้าจะไปรู้เหรออ้าวก็ที่ผมพูดว่าจะทำให้ดูนี่หมายความที่ผมจะทำให้ดูทั้งหมดทุกขั้นตอนตามพิธีอ๋อถ้างั้นเอาเลยรีบทำอีหนูหลบลงนอนเลยลูกเอามานอนแน่นอนเองดูไว้ได้ดูไว้นี่เองเห็นข้านอนนิ่งๆอย่างนี้นะเดี๋ยวถึงเวลาเองแล้วไม่ต้องนิ่งเหมือนข้านะคุณหมอพูดอะไรน่าเกลียดโอ้ยรับตาอย่างนี้เองไม่ต้องไปบอกมันหรอกใช่ไหมวะนางยาจริงไหมพ่อกอนนี่พูดอย่างนี้หลานมันอายแย่นะโอ้โหของอย่างเงี้ยโตๆกันแล้วไม่อายหรอกอายได้ยังไงถ้าอายก็ไม่มีเหลนให้ฉันนะสินี่เอ็งสองคนสัญญากันย่าแล้วนะต้องมีเหลนให้ข้าไวๆนะนะครับหวานไหมแม่เอามาเนี่ยนั่งคู่กันนัญญาพ่อกรกราบพ่อกับแม่ซะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งคู่นะลูกนะขอให้มีความสุขทั้งคู่นะลูกนะคืนแรกๆนี่มันอาจจะตื่นเต้นหน่อยในนะถ้าเองเห็นอะไรแปลกๆนะไม่ต้องตกใจนะอะไรแปลกๆพ่อก็ไอ้ของแปลกๆนั่นแหละสอนลูกมันเดี๋ยวมาเล่นเองก็เหมือนกันนะข้ายกนางยาลูกสาวข้าให้เองแล้วยังไงมันก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกันหน่อยนะโว้ยครับสบายก็ไม่ต้องห่วงครับชอบพูดอะไรเรื่อยเปื่อยนะเอาละเป็นอันว่าเสร็จพิธีกันแล้วนะให้บ่าวสาวเขาอยู่กันตามลำพังเราออกกันไปข้างนอกได้แล้วใช่ไปฝากน้องนะพ่อกรไปอ้าวนายยาแล้วจะไปไหนอะลูกอ๋อจะไปส่งพี่เป้ไงคะโอ้ยไปไม่ได้ตามพิธีการเบ่าสาวเขาต้องอยู่ในห้องแต่มันน่าเกลียดนะแม่พี่เป้เขาสามาช่วยงานเราอะค่ะเอ็งออกไปสิมันน่าเกลียดไม่เป็นไรหรอกจ้ะยาไม่ต้องไปส่งหรอกไปแม่น่าจะอยู่ค้างที่นี่สักคืนอะเฮ้ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะพี่ต้องไปก่อนแล้วเป็นเด็กดีนะก่อนช่วยแล้วแม่เดี๋ยวทะเลาะกันล่ะคุณคิดว่าผมจะทำอะไรคุณเหรอถึงได้ทำอย่างนั้นลงไปอ่ะเปล่านี่ฉันไม่ได้ทำอะไรอ๋อเหรอนี่คุณจะทำอะไรอ่ะก็ตอนเนี้ยเราอยู่กันสองต่อสองในห้องเนี้ยแล้วเราก็เพิ่งผ่านพิธีแต่งงานกันมาหมาดๆเป็นสามีภรรยากัน
แล้วก็ความจริงแล้วผมว่าถ้าเราไม่บอกใครนะเราน่าจะมาลองนี่คุณถอยออกไปนะไม่งั้นฉันร้องจริงๆด้วยร้องเหรอร้องตอนนี้เหรอแล้วคนข้างนอกเขาจะคิดไงอ่ะฟังให้จบก่อนดิผมหมายความว่าเราสองคนน่ะน่าจะมาคุยกันให้รู้เรื่องก็คุยไปสิทำไมต้องเข้ามาใกล้ๆด้วยล่ะก็กลัวคนอื่นไม่ได้ยินอ่ะไกลแค่นี้พอไหมนี่ผมขอบอกเลยคุณอย่างหนึ่งนะได้โปรดอย่าแสดงท่ารังเกียจผมอีกเลยเพราะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเห็นแล้วไม่ชอบเข้าใจไหมก็ผู้ชายไว้ใจได้ที่ไหนล่ะนี่จะบอกให้นะผู้ชายอ่ะเป็นเพศที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วผมรู้ว่าอัตราผมอ่ะอยู่ตรงไหนผมไม่ชอบเลยที่เห็นท่าอย่างนั้นคุณเข้าใจไหมผู้ชายเนี่ยมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของผู้ชายอยู่ตรงที่ความเป็นสุภาพบุรุษผู้หญิงต่างหากให้ระวังไว้ตัวคุณเองอ่ะอยู่กับผม2-2ถ้าคุณห้ามใจตัวเองไม่อยู่อ่ะผมจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยนี่คุณพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงเอ้าก็คุณไม่เคยมีแฟนแล้วผู้หญิงที่อารมณ์เหงาเหงาเปลี่ยวเปลี่ยวเนี่ยให้ระวังน่ากลัวไม่มีทางฉันมีทางเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดคุณนะไม่ควรจะพูดเล่นกับฉันอย่างนี้นะก็น่าจะรู้สิว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรทราบผมทราบครับนี่มันก็ดึกแล้วฉันจะพักผ่อนก็มาสิไอ้ถุงนอนที่ซื้อมาอยู่ไหนอะไม่ใช่ฉันจะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเอาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะให้ผมทำไงอะออกไปรอข้างนอกห้องหรือว่าเปิดหน้าต่างออกไปอยู่ตรงระเบียงนั้นเลยนี่เอางี้ดิถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเสื้อหรือจะทำอะไรส่วนตัวนะคุณก็ไปนู่นเลยเข้าไปทำในห้องน้ำรับรองผมไม่แอบดูหรอกป่ะทำไมจะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้เอ้ยขอเผื่อผมด้วยนะผ้าขนหนูที่ซื้อมาให้ผมด้วยไงเอามาให้สิหรือจะให้ผมไปเอาเองป่ะไม่ต้องแล้วชุดนอนเนี่ยคุณเตรียมมาใช่ไหมงานเลี้ยงแล้วก็สงสัยว่าสองชามแน่เลยค่ะจ้าข้าวต้มอ่ะอร่อยแต่เองกินข้าวต้มไปตาเองอยู่แต่ห้องนางยานะคุณย่าเห็นด้วยเหรอคะเออคือว่าหนูเป็นห่วงยาเขาอะค่ะเองจะไปห่วงอะไรกับมันมันมีผัวสบายไปแล้วอะโถ่เอ้ยเออนี่ตะนุ่มก็ไหนแกว่าเมียจะบอกฉันอะไหนจะบอกสักทีอะโอ้ใช่แต่เรื่องมันยาวนะเอาไว้พรุ่งนี้ถ้ามาหาอีกทีก็ได้โอ้ยไม่ไหวอ่ะแกเล่นผัดอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้แกไงเนี่ยวันนี้แกต้องบอกฉันให้ได้เท่านั้นค่ะก็แม่หนูเขาวันนี้กำลังจะไปส่งฉันอยู่จะไปถูกว่ายังไงเอาตัวอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูรอได้คุณตาคุยกับคุณย่าก่อนก็ได้ค่ะเห็นไหมนี่แม่หนูไปรอที่รถก่อนนะลูกนะค่ะมากับฉันไปเอาละมีอะไรก็ว่าไปความจริงฉันยังไม่พร้อมจะพูดเลยนะก็พูดไปก่อนซิว่ามันอะไรก็เรื่องเราสองคนนี่แหละ
ฉันอยากจะบอกลาแม่สะอิ้งบอกลาไอ้กอนกับรู้ยาเนี่ยเขาแต่งงานกันเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็อีกวันสองวันแม่สะอิ้งก็คงจะกลับไปแล้วฉันมีความคิดว่าฉันควรจะลาแม่สะอิ้งให้เป็นเรื่องเป็นราวปะโถแหมทำอิดออดไปได้ยังก็เรื่องใหญ่เรื่องโตไอ้พร้อมไม่พร้อมอะไรของแกน่ะนี่เอาไว้ฉันกลับค่อยบอกลากันก็ได้มันไม่จะเป็นการลาแบบนั้นฉันอยากจะให้แม่สะอิ้งน่ะลืมฉันด้วยอะไรนะแกเพี้ยนไปเหรอตะนุ่มเราสองคนนะอายุมากแล้วนะอีกไม่กี่วันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแล้วเราจะมานั่งทำอะไรกันแบบนี้มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะยังไงคือเราควรจะทำตัวให้เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานไม่ใช่มาทำตัวตามความรู้สึกแบบนี้ใช่หรอกฉันจะทำอย่างที่ฉันอยากจะทำแต่แม่สะอิ้งต้องยอมรับนะว่าเราพบกันอีกช้าไปมันไม่มีทางที่จะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นอีกในระหว่างเราสองคนนะแล้วแกคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเหรอตนฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยนะฉันเพียงแต่อยากจะมีใครสักคนที่เข้าใจฉันอยู่ข้างๆฉันพร้อมที่จะเป็นเพื่อนพูดคุยกับฉันฉันก็ต้องการอยากจะมีแกเป็นเพื่อนฉันฉันผิดด้วยเหรอแล้วทำไมจะต้องให้ฉันลืมแกด้วยมันเป็นผลดีกันเราทั้งสองคนนะในเมื่อเราไม่มีทางเลือกฉันอยากจะให้แม่สะอิ้งคิดว่าเรานอนหลับแล้วฝันไปฝันไปว่าเราได้เจอกันอีกพอตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมจะคิดว่าแม่สะอิ้งน่ะได้ตายจากฉันไปแล้วถ้าส่วนแม่สะอิ้งก็ขอคิดว่าฉันได้ตายจากไปแล้วเหมือนกันแต่ฉันดับไม่ได้อ่ะฉันดับไม่ได้จริงคุณย่าขึ้นเครื่องบนแล้วเหรอคะยังยืนอยู่นู่นน่ะขอโทษนะหนูนะที่ทำให้เสียเวลาไปไม่เป็นไรค่ะ
stood by me, and I want to share all my love with you. No one else do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh, yeah. You will always be. คุณหยุดร้องเพลงสิได้ไหมทำอย่างกับเสียงตัวเองเพราะนักหนานี่อ้าวก็ทำไมอ่ะก็ผมชินของผมอย่างนี้อ่ะอยู่ที่บ้านประตูห้องน้ำมันเสียเวลาอยู่ในห้องน้ำก็ต้องร้องเพลงไปให้คนข้างนอกรู้ว่ามีคนอยู่ทำไมอ่ะแต่ที่นี่ทุกอย่างมันสมบูรณ์ดีคุณไม่ต้องร้องก็ได้แล้วนี่ชุดนอนคุณเหรอเนี่ยทำไมชุดนี้มีอะไรเหรอคุณวันหลังคุณก็หาที่มันแบบใส่แล้วดูดีหน่อยไม่ได้เหรอแบบที่ผู้ชายดีๆก็ชอบใส่กันนะเป็นลายทางเป็นชุดน่ะเคยเห็นไหมโอ้ยตายให้ผมใส่ชุดนั้นผมจีนแย่แบบเพลงหนังไทยเลยเนี่ยนี่ชุดเนี้ยมันได้ฟิลดีเข้าใจไหมใส่อย่างนี้นะทำงานก็ได้แล้วเดินออกไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยยังได้เลยและที่สำคัญนะผมมีชุดนี้อยู่ชุดเดียวอ่ะก็วันหลังคุณก็หัดซื้อเก็บไว้ซะบ้างสิแล้วจะลองดูบอกกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรกลิ่นเหมือนลูกอมเลยอ่ะไม่ใช่กลิ่นคุณนั่นเองอ่ะน้ำหอมอะไรกลิ่นนี้อ่ะลูกอมป้าไม่เหมือนสักหน่อยเหมือนสิเอ๊ะแต่แปลกนะตอนกลางวันคุณไม่ได้ใส่กลิ่นนี้เนี่ยกลางวันกลิ่นมันจะออกติ๋มแต๋วๆหน่อยพอเลยกลางคืนนี่ต้องใส่น้ำหอมกลิ่นลูกอมนี่คุณหยุดวิจารณ์ฉันสักทีได้ไหมถ้ากลิ่นฉันเนี่ยมันไม่ถูกใจคุณมากนะก็อุดจมูกไม่ต้องหายใจหรือหายใจทางปากไว้ซะบ้าเหรอไม่ได้ดำน้ำนี่อย่าโหดนั่งเลยคุณขอร้องนะคุณน่ะวุ่นวายเองนะก็คนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพูดคุยอะไรกันบ้างทำไมเหรอไม่ชินที่อยู่กับผู้ชายตอนกลางคืนในห้องเนี่ยก็เป็นเพราะคุณเองต่างหากล่ะนี่อ้าวไปนอนคุณวันคะเนี่ยมันจริงๆเลยนะคะถึงเวลาที่ดีๆนะสุขอยากเข้าไปร่วมวงด้วยสุขก็ไม่ได้เข้ามาจะพีนแต่ถึงเวลาที่ทุกคนก็มาพักผ่อนกันน่ะสุขก็มานั่งเก็บทุกอย่างเลยอ่ะไม่เห็นจะดีเลยอ่ะหุ้ยคุณวันสวยจังเลยค่ะโอ้โหนี่เอาไว้ตรงหัวเตียงของคุณยานะคะคงดูดีนะคะโอ้ลูกหมี3ตัวจริงๆอ้าวคุณย่าคะแหมไปส่งซะนานเชียวนะคะเรื่องค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะไปแกะของขวัญเขาทำไมเนี่ยอ้าวก็คุณแม่บอกว่าให้จัดการของในทุกอย่างเลยอ่ะเขาให้เองเก็บไม่ใช่ให้เองแกะของขวัญแต่งงานพวกนี้ต้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาแกะเองอ่ะมันแสไม่เข้าเรื่องโอ้ก็บอกไม่ชัดนี่ค่ะแล้วนางวันก็เหมือนกันนั่งอยู่ตรงนี้นะทำไมไม่บอกกับมันล่ะมันนั่งให้มันแกะอยู่ได้โอ้ยาววันเกี่ยวด้วยเลยค่ะทำไมจะไม่เกี่ยวแล้วนี่อะไรกันเนี่ยแล้วที่หลับที่นอนทำไมถึงไม่จัดการวะเนี่ยมุ้งข้าอยู่ไหนเนี่ยมุ้งข้าเนี่ยมันน่าจะจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยนะที่หลับที่นอนใจเองจะไม่ให้ข้าเนี่ยได้นอนหรือไงวะเนี่ยโอ้โหย่าไปอารมณ์เสียมาจากไหนคะก็ข้าอารมณ์เสียมาเองสองคนนี่แหละส่งเสียงเออะโวยวายอะไรครับคุณแม่ได้เนี่ยเองเห็นหรือเปล่าปล่อยให้มันทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยนางสุกก็คนหนึ่งเผลอแป๊บเดียวจริงๆเลยเนี่ยก็สุกนึกว่าคุณแม่ให้แกะค่ะนี่เองไม่ต้องโทษกันเลยไม่ต้องโทษมันเลยเองสองคนนั่นแหละ
เอะอะไรก็แอบเข้าห้องนอนกันสองคนตลอดเลยแล้วนี่เดี๋ยวที่นอนข้าอยู่ที่ไหนแล้วข้าจะนอนยังไงอ๋อฮะเดี๋ยวค่ะคุณแม่เอาเถอะนะคะเดี๋ยวหนูจัดการให้เองไปแม่วานนางสุกแล้วเก็บของขวัญนี่ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวห่อเขาที่ไปค่ะอ่ะแม่ยาเอ้ยแม่ยาอะไรอะไรคะแม่อะไรกันนะคุณโอ้ประกรณ์นั่นไปทำอะไรตรงนั้นน่ะอ๋อคือผมหาของครับอะไรหายก่อนก็หาแว่นตาค่ะใช่ฮะใช่ใช่มันตกลงไปอ่ะเจอหรือยังล่ะคุณเกือบแล้วอุ้ยตายละตกไปถึงตรงไหนกันล่ะเนี่ยพ่อมาช่วยหาแว่นหน่อยแล้วแว่นเขาหายเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นกันพอดีเลยครับเจอแล้วครับทำอะไรกันแว่นกระเด็นไปถึงนู่นเลยแล้วพ่อกับแม่มีอะไรเหรอคะอ๋อเออคือพ่อต้องขอโทษด้วยนะที่มารบกวนลูกอ่ะคือไอ้นางสุกอ่ะมันไปฉีกของขวัญลูกอ่ะเออได้ยังไงอ่ะพ่อก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเก็บไว้ในห้องลูกมากกว่าได้ก็ได้ไม่เป็นไรอะค่ะเออความจริงแกะให้หมดเลยก็ยังได้ครับพ่อกรขาเป็นอะไรอ่ะคือเมื่อกี้มันเลยปวดฮะมันเลยเคล็ดเออมันมาเก็บไว้ในห้องลูกก็ดีแล้วล่ะเอามาสุกทั้งวันเราไว้ไหนอะคะเออเอาไว้ตรงนั้นก็ได้ตรงนี้นะคะที่วางเนี่ยไม่รู้ย่าไปอารมณ์เสียมาจากไหนอะค่ะโอ้นั่นน่ะสิเห็นบ่นเรื่องที่หลับที่นอนวุ่นวายไปหมดเลยลูกเอาออกไปให้หรือเปล่าอ่ะอ๋อค่ะก็อยู่หน้าทีวีนี่ค่ะนี่นะคะคุณย่านะคะถ้ากางมุ้งไม่ถูกใจแกบ่นอย่างแน่เลยอะค่ะโอ้ถ้าเรื่องกางมุ้งโอเคเลยเดี๋ยวผมไปช่วยเองไม่เป็นไรเอ้ยก่อนไม่ต้องก็บอกแล้วไงล่ะว่าเบาสาวนี่วันเลิกส่งตัวเขาไม่ให้ออกนอกห้องไปได้ยังไงกันล่ะเดี๋ยวให้นางสุกมาจัดการเองอยู่เนี่ยไปๆออกไปกันได้นะเออวุ่นกันไปหมดเลยเร็วสินี่ถ้าเขาบุกมาอย่างนี้ทั้งคืนนะผมแย่แน่เลยนะเอ็งเป็นไปได้ยังไงฉันว่าฉันก็เนี่ยล็อกประตูแล้วนี่นาลองดูดีๆสิมีอะไรพ่อเออข้าลืมบอกไปว่าไอ้เรื่องที่จะไปจดทะเบียนที่อำเภอพรุ่งนี้นะเราไปกันเช้าๆหน่อยเห็นเขาบอกว่าพอสายเนี่ยคนมันเยอะค่ะจะไปแต่เช้าเลยเออเท่านั้นล่ะไหนบอกล็อกแล้วยังไงเนี่ยประตูนี่สงสัยฉันไม่ได้ล็อกนานปกติไม่เคยใช้ล็อกเลยพอใช้ขึ้นมามันคงเสียมั้งเนี่ยเนี่ยทำไงอ่ะเอางี้ได้ไหมพรุ่งนี้นะคุณออกไปหาซื้อของแล้วมาซ่อมให้หน่อยได้ไหมได้แล้วจะเอาไงอ่ะคืนเนี่ยนี่คืนให้ผมผุดโผล่เป็นนินจาขนาดนี้ผมไม่ไหวนะคงไม่มีใครเข้ามาแล้วล่ะนะจะรู้ได้ไงฮะก็เนี่ยดูดิใครอยากจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามาให้ผมทำไงนี่บอกตรงเลยนะเพื่อความปลอดภัยคืนเนี่ยน่าจะให้ผมนอนบนเตียงก่อนรู้ป่ะแล้วพอซ่อมก่อนเสร็จพรุ่งนี้ค่อยมานอนพื้นเหมือนเดิมได้ยังไงอ้าวคุณก็เห็นอยู่นี่ใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยแล้วนี่ถ้าเกิดผมนอนพื้นแล้วเกิดหลับสนิทมาไม่รู้ตัวเขาไม่เห็นผมนอนพื้นเนี่ยคนที่เดือดร้อนจะคือคุณนะรู้ป่ะนี่มีข้ออ้างใช่ไหมตายบ้าเหรอผมไม่เคยคิดที่อยากจะนอนกับผู้หญิงกลิ่นลูกอมอย่างคุณหรอกนอนพื้นก็ได้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวเราอยู่แล้วไม่ต้องปูแล้วคุณขึ้นมานอนอ่ะขึ้นมานอนก็ได้ก็แค่เนี่ยเราไม่ต้องทำเสียงงั้นน่ะทำเล่นๆไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้คิดอะไรหรอกหน้าเป็นมุกไว้งั้นแหละคิดอย่างนั้นได้ก็ดีThank you.
ม่คิดว่าขนาดนี้เลยเนี่ยมีอีกบ้าเหรอนี่ไอ้นี่ฉันชาร์จแบตเอาไว้เต็มที่แล้วด้วยไฟทั้งแสนโวลต์ทีนี้ก็นอนได้แล้วคุณเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่น่าเป็นอาจารย์สอนมหาลัยเลยน่าจะเป็นพวกหน่วยสืบราชการลับเลยมากกว่าดูคล่องแคล่วดิเนี่ยตายเด็กสมัยนี้มันทำอะไรกันเงียบๆอุ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันอ่ะแม่เอ้ยพ่อนี่บ้าจริงเลยไปพอแล้วไปนอนไปนอนแม่ถ้าเกิดมันมีปัญหาล่ะเอ้ยเขาจะมีปัญหาอะไรพ่อก่อนเขาก็แก้เขาเองพ่อไปแก้เขาได้เหรอไปนอนมันก็แปลกมากนะโอ้ยไปนอนฝั่งนู้นสิแม่กูทำเป็นเด็กๆได้ก็มากแรงอย่างแก่จะตายแล้วทำอะไรจะนอนนะสิตื่นกันแล้วเนี่ยโอ้ยพ่อเบาๆก็ได้นะก็เบาได้ยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยป
ะโถโอ้ยตื่น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 จะนอนกินบ้านกินเมืองกันแล้วยังไงฮะโอ้ยอะไรกันวะคนจะหลับจะนอนส่งเสียงกันอยู่ได้นี่มันกี่โมงแล้วล่ะคะมันตั้งหกโมงแล้วแล้วนางสุกก็ตื่นหรือยังอะนางสุกอะเออนางสุกไปไหนล่ะเออนางสุกนางสุกเอ้ยตื่นแล้ววะเอ้ยเองน่ะตื่นตื่นลุกขึ้นแล้วก็ช่วยคุณแม่เขาเก็บที่หลับที่นอนแล้วมุ้งมุ้งนี่เก็บให้หมดก็เองจะตื่นก็มันเรื่องของเองอะแล้วเองทำไมต้องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยวะคุณแม่ไอ้นี่มันห้องรับแขกนะคุณแม่คุณแม่จะนอนทั้งวันนะเหมือนกับอยู่ในห้องนะมันไม่ได้หรอกว่าแต่ว่าคุณแม่วันนี้จะไปกับพวกเราหรือเปล่าอ่ะแม่ถ้าไปก็นู่นตื่นมาใช้ห้องน้ำผมน่ะทำไมไปไหนทั้งนั้นน่ะก็จะนอนอ้าวถ้าอย่างนั้นผมบอกคุณแม่ไว้ก่อนเลยนะว่าวันนี้ถ้ามีเวลาว่างอ่ะผมอาจจะเลยไปซื้อตั๋วรถไฟผมว่าจะกลับพิษณุโลกให้เร็วที่สุดนี่พ่อเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันว่าพ่อไปดูนางยามันก่อนว่ามันตื่นหรือยังเดี๋ยวฉันจะได้ไปเตรียมอาหารเช้าอุ้มแม่ก็รอหน่อยก็ได้นี่ปกตินางยาเป็นคนตื่นเช้าไม่ใช่เหรอก็ตื่นเช้าทุกวันแต่ทำเป็นไม่รู้ก็เมื่อวานนี้มันเพิ่งส่งตัวกันอยู่หยกหยกใช่คุณแม่เดี๋ยวพ่อจะไปดูมันเองแม่แล้วอย่าลืมนะอาหารบำรุงมันเออรู้แล้วหน้าไปเถอะไปเก็บซะนะน้องสุย่าค่ะตื่นค่ะเดี๋ยวสุจะโดนดุอีกนะคะไปเถอะโว้ยรำคาญจริงๆวันยังง่วงอยู่เลยอ่ะเออว่าอะไรของมันนักหนาวะนางยานางยาคือว่ามันยังไม่ตื่นเฮ้ยนายกรนายกรว้ามันจะเพลียอะไรขนาดนั้นก่อนไอ้ก่อนตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วทำไมต้องตื่นนี่ข้าเองทำไมมันจะต้องขวัญอ่อนขนาดนั้นล่ะฮะคุณพ่อมีอะไรเหรอครับเอ้าก็จะมาปลุกเองอ่ะเอ้าแล้วนางยาอยู่ในห้องน้ำเหรอไม่ทราบครับคงงั้นมั้งครับเออก็พร้อมแล้วก็ไปได้แล้วครับบอกแล้วก็บอกให้ไปแต่เช้าอ่ะอ๋อผมแป๊บเดียวเลยครับคุณพ่อเดี๋ยวผมเข้าไปเตรียมตัวไม่นานเลยคุณพ่อแป๊บเดียวเลยครับเป็นยังไงบ้างวะฮะมันมีปัญหาไหมปัญหาอะไรครับก็ไอ้ปัญหาน่ะมันมีไหมมีไหมเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหราบลื่นมากครับคุณพ่อโอ้โหเยี่ยมเลยสมุดดุดครับดีเลยฮะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้นะเฮ้ยลูกผู้ชายเหมือนกันครับเดี๋ยวถ้าผมมีปัญหาอะไรผมจะปรึกษาคุณพ่อเลยครับเอออะไรหรอกเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยจริงๆต้องมาแต่งตัวในห้องน้ำแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายลูกพ่อเข้าใจพ่อพ่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็มาเมื่อกี้นี่แหละนึกว่าเองยังไม่ตื่นยังไงก็รีบๆหน่อยเถอะว่าเดี๋ยวมันจะสายอ่ะนะใช่ค่ะพ่อนี่ตกลงเรื่องกลับพ่อเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วอะคะฮะเองนี่เห็นมั้ยพ่อสมหวังแล้วก็ไล่พ่อฉันนะอุ๊ยไม่ใช่อย่างงั้นพ่ออย่าเป็นห่วงพ่อนะกลัวว่างานพ่อทางนู้นจะเสียหายเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เนี่ยเมื่อคืนพ่อเองก็คุยอยู่กับแม่เองเหมือนกันก็เดี๋ยวออกไปกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกันเลยก็ได้นี่หรือถ้ายังไงเดี๋ยวจะซื้อตั๋วรถไฟไปเลยก็ได้เอ้าเยี่ยมเลยพ่อไม่ใช่คือว่ายาหมายความว่า
ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไปแล้วตั๋วไม่มีใช่ไหมเราก็จะได้จองล่วงหน้าได้ไงก็ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเองนี่เออนี่นะแม่เองเขาทำอาหารเหินเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเองเสร็จก็ออกไปนั่งกินข้าวกันเลยดินะข้าจะออกไปร้องนอกก่อนครับเออนี่นางยาเองใหม่ๆแบบนี้มันก็ลำบากหน่อยนะประเดี๋ยวอีกหน่อยพอเองชินเข้าเองก็ไม่ต้องไปถึงขนาดไปแต่งตัวในห้องน้ำหรอกวะเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อตั๋วกันวันนี้ไม่แน่พรุ่งนี้เขาก็อาจจะกลับกันนะสิโอ้งานผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วสิเนี่ยดีเหมือนกันจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่นานนักหรอกอะไรเมื่อคืนเห็นแม่หลับสบายเชียเอานี่แอบดูตอนนอนเหรออะไรใครบอกคุณน่าเกียดพูดอะไรดีๆหน่อยนะเสียงกรนคุณเนี่ยมันปลุกฉันตื่นขึ้นมาตะหากล่ะกรนคนเลยกรนดังใช่ไอที่ผมนอนกรนเนี่ยผมไม่ได้หลับสบายหรอกนะผมมาฝันร้ายตะหากฝันอะไรก็ฝันว่าอยู่ในดินแดนลูกอมมาดิกลิ่นลูกอมนี่คลุ้งไปหมดเลยอาบน้ำดีกว่าไม่เห็นจะเหมือนลูกอมสักหน่อยขึ้นเนี่ยมันดูเงาเงานะคะย่าตอนไหนมันก็เงาเหมือนกันนั่นแหละพรุ่งนี้เราคงจะได้กลับบ้านกันแล้วอ่ะย่าดีใจไหมคะตัวเองล่ะจริงๆนะนอนก็ได้นั่งก็ได้สุกแล้วพ่อกับแม่ล่ะอ๋ออยู่ในครัวค่ะกับใครใครที่เข้าทีที่เธอเองว่าแสนดีที่เธอเองจะชอบใจ If you don't know me by now you will never Sometimes when we touch It hold a dear hand They wanna hold you Da-di-do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  ใครจะดีจะร้ายฉันมันฉันไม่ต้องการฟังอยากจะพูดเฮ้ยสุข
ข้ามาทำอะไรในเนี่ยอ๋อคือคุณพ่อให้มาจัดห้องค่ะโอ้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยห้องนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวพี่กับพี่ยาทำเองนะดีไหมสบายสบายสุขสบายสบายนี่นี่อะไรคะ hey. มันเหมือนกับที่สุขใช้นอนเลยนะคะหรือว่าคุณกรณ์ใช้นี่นอนคะบ้าเหรอพี่จะใช้นี่นอนทำไมพี่ก็นอนบนเตียงสิก็เมื่อวานนี้ก่อนที่จะออกไปงานสุขทำความสะอาดยังไม่เห็นมีไอ้นี่เลยนะคะหรือว่าคุณกรณ์นอนที่พื้นคะนี่นี่พี่นอนตรงนี้เลยเนี่ยนะพี่นอนตรงนี้เลยพี่ไปนอนที่พื้นทำไมพี่ก็นอนตรงนี้ดิเหรอคะแล้วหมอนที่ตั้งอยู่ตรงนี้อะเรียงมันปรับเป็นรถไฟเนี่ยขวางอยู่ตรงนี้มันคืออะไรมันหมายความยังไงคะคือมันมีเหตุผลไงสุขคืออย่างอันเนี้ยนะพี่ยาเขาซื้อมาใช่ไหมแล้วมันก็สีแดงสีมันก็เข้าชุดกับผ้าปูที่นอนอะไรสีชมพูเนี่ยเราก็ออกมาดูกันแล้วก็ลืมเก็บแค่นี้เองอ๋อเหรอคะอืมแล้วเรื่องหมอนล่ะคะหมอนมันเตียงที่ขวางอยู่อะค่ะมันคืออะไรแหมนี่น่าจะไปเป็นสกอตแลนด์ยาร์ดนั่นสุดช่างซักไซส์อะไรเหลือเกินนะนั่นแหละมันก็มีเหตุผลเหมือนกันคืออยากรู้จริงๆค่ะอยากรู้จริงๆค่ะว่ามันคืออะไรอ่ะมันมีเหตุผลน่ะแต่ไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะตอนนี้เดี๋ยวพี่รีบไปจริงๆนะสุกนะเหตุผลอะไรคะบอกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังโทรพี่รีบไปจริงๆสุกสุดเลยชอบหมดเลยเข้าท่าตั้งแต่วันนี้มาคืนยันเช้าเลยนะก็มันจริงนี่นะฮะอาพกองมาจริงอ่ะมาเลี้ยวพอดีเลยนั่งลงแล้วแม่เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วน่าขี้ไม่เอาแล้วเอาไปบอกให้เลิกขำพ่อดิก็ปล่อยแล้วขำอะไรกันเลยครับเปล่าคุยเรื่องแม่นางยาเขาฟังว่ามาตอนที่สมัยพ่อกับแม่แต่งงานกันใหม่ๆนะมันยังไงแล้วมันยังไงเลยครับก็มันจะยังไงอะฮะแม่แกก็เหมือนนางยานี่แหละฮะทำไมรู้ไหมแรกอะหอบเสื้อผ้าเขาไปเปลี่ยนกันในห้องน้ำอยู่เป็นเดือนน่ะนี่กุลสตรีเนี่ยเขาทำเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละจ้ามันไม่อย่างนั้นเลยฮะมาโทษพอหลังจากเดือนหนึ่งไปแล้วแหละคราวนี้นึกจะเปลี่ยนจะถอดตรงไหนต้องทั่วบ้านเลยมาโทษจริงๆเลยพ่อนี่น่าเกลียดมากนิสัยเนี่ยชอบนินทาเมียให้คนอื่นฟังเหรอนี่เป็นนินทาให้เพื่อนฝูงที่ไหนฟังบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็นี่เอามาคุยให้โลกๆฟังสนุกมันจะได้ไม่เขินไม่เอาไม่ต้องแล้วพอเลิกกินข้าวดีกว่านี่ลูกอ่ะนี่แม่เตรียมไว้ให้ลูกสองคนโดยเฉพาะเลยต้องกินให้หมดด้วยโหอะไรเหรอครับไข่ลวกเหรอแม่ใช่นี่ละอาหารบำรุงล่ะเนี่ยเอ็งกินเข้าไปเลยคนละ5ฟองหรือ6ฟองก็ได้กินเข้าไปเลยโอ้โห5 6ฟองไม่ไหวมันจะโอเวอร์โหลดไปเฮ้ยพอมากกว่านี้ต้องไหวสิจะกินเป็นไข่ลวกอย่างเดียวหรือว่าจะเอาตอกใส่ข้าวต้มมาแม่ตอกให้โอ้ไม่เป็นไรครับคุณแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองว้าอย่างเยี่ยมเลยนะพ่อนะกำลังดีเลยนี่ตกลงไหมเราตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวพอไปจดทะเบียนเสร็จใช่ไหมเราก็จะเลยไปหัวลำโพงเลยแล้วถ้าเกิดว่าได้ตั๋วพรุ่งนี้นะพ่อเขาก็จะกลับเลยเฮ้ยกลับพิษณุโลกไม่ใช่กลับเลยครับอะไรเร็วอย่างนั้นเลยเหรอเอาก็ไม่อยากจะอยู่เป็นก้างขวางคอเองสองคนไงโอ้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกครับข้ารู้ว่าเดี๋ยวนี่พ่อเขาต้องมีงานต้องทำนะเขาเสียเวลาอยู่กับเราก็นานแล้วก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นี่แม่ไปแล้วก็ไม่ได้ไปเลยถึงยังไงก็ยังโทรศัพท์หากันได้นี่นะก็มีอะไรให้ช่วยหรืออะไรก็โทรไปหาแม่สิค่ะแล้วยาจะโทรไปนะคะจะบอกตามตรงนะตอนแรกเนี่ยยารู้สึกแย่มากๆเลยคือยาหมายความว่าตอนที่ยารู้ว่าต้องแต่งงานนะคะแต่ตอนนี้นะยารู้สึกว่าดีใจที่ทุกอย่างมันจบสิ้นลงด้วยดีโอ้คุณแม่สบายใจก็ดีใจกับลูกจะแย่อยู่แล้วล่ะลูกเอ้ยเนี่ยทุกคนไปแล้วอ่ะยาคงรู้สึกเหงาคิดถึงแย่เลยเนาะโหลูกเอ้ยก็เวลาปิดเทอมเนี่ยเองก็ไปเยี่ยมพ่อกับแม่ก็ได้นี่ว่านี่พ่อเสียดายนะพูดไปแล้วจริงๆเนี่ยเราน่าจะหาบ้านอยู่ในกรุงเทพสักหลังนึงนะใช่ไหม
มันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปนะก็คิดดูสิใช่ไหมลูกกลับไปเที่ยวเนี้ยไม่รู้อีกนานเท่าไหร่กว่าแม่จะได้กลับมาเยี่ยมกันอีกโอ้มาโถแม่เอาไว้ให้แม่แกเพราะนี่อีกสักหน่อยแล้วแม่อยากจะมาอยู่นานกรุงเทพนานเท่าไหร่แม่ก็อยู่ไปเลยนะเพราะไม่ห่วงเลยคุณแม่คะทานอาหารเช้าเลยค่ะกำลังร้อนๆมั้งแม่วันเออนี่คุณแม่เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเดี๋ยววันนี้แต่ผมจะไปจองตั๋วกลับพิษณุโลกแล้วก็คงจะกลับกันพรุ่งนี้แล้วคุณแม่อยากจะได้ของซื้อของอะไรกับคุณแม่ก็ทำรายการมาจะได้ซื้อเผื่อไว้ก่อนนะแม่แต่ข้ากับนางวันน่ะก็ตัดสินใจแล้วเหมือนกันไอ้เรื่องที่จะกลับบ้านเนี่ยแม่ตัดสินใจอะไรอ่ะข้ากับนางวันก็จะไม่กลับพิษณุโลกข้าจะอยู่กรุงเทพกันเนี่ยตลอดชีวิตI'm not afraid to die.